สัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองขอนอบน้อมแก่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูปรัชญ์ไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์เจริญพรญาติโยมพูดเรื่องธรรมะเนี่ยนะมันก็ไม่ห่างไปจากเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์กันนะมีอยู่แค่นี้นะแต่ตอนนี้เราไม่รู้เรื่องทุกข์กันเราไม่ค่อยรู้ทุกข์บางทีเราอยู่ในวัดในวากันมาอยู่นานๆนะอยู่ในวัดในวาบางคนก็อยู่วัดมาก็มาหาหวยมั่งมาหาลาภมั่งมาหายศมั่งบางทีมาหาแฟนเลยอีกเห็นไหมบางทีมาทำงานทำการทำนู่นทำนี่ไปติดไปไอ้ตรงเนี้ยมันมาแบกทุกข์ทั้งนั้นนะเนอะมาแบกนะเราก็ไม่รู้เราก็ทำกันไปทำไปแล้วก็เกิดตัวตนมาหาลาภหายศกันนะก็เกิดตัวตนบางคนอยู่ไปนานๆก็ออกพอได้มีงานมีการทำมีอะไรนะก็มีตัวตนขึ้นมาแล้วเอาละนะเข้าสู่สภาพเดิมแล้วทุกข์ทั้งนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นมีลาภขึ้นมาก็ผิดไปแล้วอะไรแล้วเนอะมันก็ผิดไปจากการที่จะมาดับทุกข์กลับไปแบกทุกข์อีกหาเรื่องทุกข์ใส่ตัวไปเรื่องของโลกทั้งนั้นอีกเข้าไปเนอะเราก็ไม่รู้นะบางทีก็นี่แหละเรื่องของมนุษย์นะถ้าเรายังไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้ทุกข์เราก็ยังหนีมันไม่ออกหรอกเนาะมันไม่ออกมันอยู่กับตัวเรานั่นแหละเนาะมันก็อยู่กับตัวเราบางทีเราเองก็มันมีนิทานเล่าคนเราเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนไปเพราะลาภเพราะยศเนี่ยแหละคนเราเนี่ยมีนิทานเล่าก็สมัยโบราณนะนะจะเป็นสมัยพระพุทธเจ้าหรือไงก็ได้เนาะมันมีขอทานเนี่ยนะขอทานไปนั่งร้องเพลงอยู่ตรงประตูเมืองนั่งร้องเพลงนะสบายใจของเขาเนี่ยขอทานไม่มีอะไรนะสบายไม่มีลาภไม่มียศไม่มีเงินมีทองนะก็ร้องสบายโอ้จะร้องเพลงได้เพราะทำมาการร้องเพลงเพราะโอ้พวกขุนนางพวกกษัตริย์ผ่านไปเข้าออกโอ้ทำไมขอทานเนี่ยร้องเพลงเพราะจังนะโอ้ร้องเพลงเพราะมากเราสบายใจไม่มีลาภไม่มียศไม่มีอะไรก็ร้องเพราะสบายใจแต่นี้พอร้องมากๆเข้าก็กษัตริย์ก็โอ้โหเอาขอทานนี่มันดีจังเลยนะเอาลาภมาให้เลยเอายศไปให้เอาลาภเอายศไปเอาลาภไปให้ยศเอาลาภไปให้นะตอนนี้เมื่อก่อนนี้ก็เคยมาร้องตอนนี้เอ้าไม่มาร้องซะแล้วนะก็ไปถามให้อำมาตย์ไปให้ไปถามว่าเอ๊ะทำไมไม่มาร้องเพลงแล้ววะเนอะทำไมไม่ร้องแล้วนะก็ไปเอาไปถามมันก็บอกไม่สบายหรือเปล่าอะไรเปล่าก็ทานบอกว่าไงวะบอกไม่เป็นไรหรอกนอนเฝ้าสมบัติกลัวสมบัติหายกลัวสมบัติหายมันเปลี่ยนไปแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วจิตใจเปลี่ยนไปเลยจนงกเลยเป็นไม่ยอมแล้วเปลี่ยนเลยไหมลาภยศมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยไหมเนี่ยเคยเป็นคนขยันเป็นคนพอดีพอเพียงเป็นขอทานนะพอมีลาภมีลาภเขาให้ตอนนี้เปลี่ยนเลยนอนเฝ้าสมบัติซะแล้วนะเปลี่ยนไม่เอาการเอางานแล้วไม่ร้องแล้วเพลงเพลิงร้องไม่ออกแล้วนะงั้นไอ้ลาภยศเนี่ยที่เราหากันทำทุกอย่างที่จะหากันมาบางทีนะใช้กายไปเบียดเบียนกันใช้วาจาไปเบียดเบียนกันจะได้ลาภได้ยศมาที่ไหนได้เอาทุกข์มาทั้งนั้นเอาทุกข์มาทั้งนั้นนะพอมีแล้วก็นอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่าใช้ไม่เป็นบางทีก็ทำให้แตกแยกกันแย่งลาภแย่งยศกันเนอะทำให้แตกแยกกันแตกหมู่คณะแตกกันนะพอลาภพอยศ เพราะงานบางทีไปจับงานตัวตนมันขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมาเอาอยากจะพอมีตัวตนขึ้นมาเป็นนะก็อยากจะบริหารแล้วอยากบริหารพระมองบริหารวัดมองกันไปแล้วเอาโยมอยากบริหารพระบริหารวัดไปอีกแล้วนะทุกข์กันไปหมดเห็นไหมอยู่ๆก็ทะเลาะกันอะไรกันเนาะก็เนี่ยไม่รู้แต่ไม่รู้หรอกนะก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่แหละมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทำให้หมู่คณะเป็นทุกข์นะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขซะแล้วนะแย่งลาบแย่งยศกันแย่งเค้กกันมองอะไรมองอย่างนี้นะก็ไม่รู้นะก็ยังไม่รู้ตัวตนนะยังโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษไอ้นั่นโทษไอ้นี่ไม่รู้ไอ้ตัวเองเนี่ยทำให้ทุกข์นะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยนะก็เป็นเรื่องเนี้ยเรื่องสำคัญนะสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ได้บางทีก็อยู่ไปอยู่ในวัดอยู่ไปก็อ้าวเป็นนักการเมืองซะแล้วพูดแต่เรื่องรัฐบาลทั้งนั้นเลยอ้าวจะดับทุกข์ได้ยังไงเลยเอาทุกข์ก็มาใส่ตัวอีกแล้วนะพูดเรื่องรัฐบาลพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดเอากลายเป็นนักการเมืองอยู่นานๆไปเห็นไหมงั้นการเข้าวัดเนี่ยนะถ้ามันมานานๆไปแล้วบางทีตัวกิเลสมันกลับมาอีกตัวกิเลสมันกลับมาตัวเหตุแห่งทุกข์นะที่เรามาอยู่นานๆโอ้บางคนมาศรัทธานะศรัทธาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอยู่ไปอยู่มาเอามาแล้วตัวกิเลสนะกลับมาอีกแล้วกลับมามีตัวตนขึ้นมาแล้วฆ่าถูกเองผิดฆ่าถูกเอาไปอีกแล้วนะก็เนี่ยทุกข์แต่ไม่รู้นะตัวตนมันอยู่นะฆ่ายังถูกฆ่าดีไม่รู้กิเลสไม่รู้อยากจะปราบกิเลสชาวบ้านเขาอย่างเดียวเลยไอ้คนนี้โลภคนนี้โกรธคนนี้หลงนะไอ้คนนี้ตัวตนเยอะตัวนี้ความอยากมันเยอะนะมันไอ้นู่นนี่อยากจะปราบเขาอย่างเดียวเลยปราบไปเถอะไม่มีหมดหรอกปราบได้คนนี้เดี๋ยวไอ้คนใหม่มามันก็มีกิเลสตัวเดิมนะหรือคนใหม่มามันดีเป็นคนดีมาเนาะมีคนดีมาอยู่ในสังคมอยู่ในงานของเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบ้านเมืองเนี่ยนะเอาคนดีมาแต่คนที่มันไม่ดีมันก็จ้องล้มอยู่ไอ้คนมีกิเลสสรุปแล้วไอ้กิเลสตรงนั้นน่ะใช่ไหมตัวนี้แหละที่พระเจ้าเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ว่าเหตุแห่งทุกข์เราต้องเอามันออกให้ได้ต้องเอามันออกให้ได้เนอะต้องเอามันให้เบาบางลงไปเนอะถ้าเราอยู่แล้วก็ดูตัวเราเองรู้ตัวเราเองนะเวลาเราจะไปจะเอาชนะกิเลสใครก็ด่าตัวเราเองนั่นแหละเองเอาอีกแล้วไงเองยังไม่ชนะกิเลสของตัวเราเองไม่ชนะกิเลสคนอื่นอีกแล้วนะเนี่ยมันก็สบายใจมันก็เย็นมันก็สงบใช่ไหมเห็นทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติกิเลสเนี่ยพระเจ้าให้พระเจ้าเท่านั้นน่ะที่มีวิธีสอนที่ท่านรู้ว่าจะทำเรายังไงเราจะทำเราควรจะวางตัวกับกิเลสยังไงนะวางตัวกิเลสยังไงเราควรจะออกจากกิเลสยังไงออกจากตัณหายังไงเนาะท่านสอนเรื่องทุกข์ก่อนท่านสอนเรื่องทุกข์ให้เรารู้ก่อนงั้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้หรอกเราก็ทำของเราไปอย่างนั้นเรื่อยไปนะหาทุกข์มาใส่ตัวไม่รู้แบกเอานู่นเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแบกใส่ตัวแบกไว้หน้าดำหน้าเหลืองหน้าดำเดี๋ยวก็เข้าวัดมาอีกแล้วพอพระพออยู่วัดนานๆไปโอ้โหหน้าขาวเลยวางได้นะกลับไปอยู่บ้านเดี๋ยวอ้าวหน้าดำหน้าเขียวหน้าดำกลับมาอีกแล้วอยู่อย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้จักวิธีจะเอาออกแล้วเอาออกแล้วไม่ใช่เอาออกง่ายๆนะเอาออกมาเอาออก3-4 วันไปเอาเข้าอีก3-4 ปีนะแล้วก็เข้าวัดเข้าวามาอีกให้เอาออกนะมันไม่ทันกันนะมันไม่ทันกันนะดังนั้นเราต้องหมั่นภาวนาตลอดเวลานะหมั่นภาวนาพระเจ้าสอนเรื่องที่จะเอากิเลสออกสอนเรื่องดับทุกข์ไว้ไหมสอนให้รู้ทุกข์ก่อนถ้าเรายังไม่รู้ทุกข์ต่อให้บอกยังไงก็ไม่เห็นทุกข์เลยเห็นไหมเราไม่เห็นทุกข์เด็กๆยิ่งไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องเลยพาเข้าวัดเข้าวายากนะเรานะเด็กๆนี่พ่อแม่รับทุกข์ไว้ให้หมดแล้วนี่เนาะทำนู่นทำนี่ให้ไว้หมดพ่อแม่รับทุกข์พอโตขึ้นมาทำงานทำการขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็เริ่มมีทุกข์นิดๆแล้วเนี่ยพอมีครอบครัวกันนี้ก็ทุกข์เต็มเลยนะทุกข์เต็มมีเรือนนะแล้วกามเนี่ยมันเหตุแห่งทุกข์ก็เต็มทุกข์เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยการเกิดก็เป็นทุกข์ แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ทุกข์เท่านั้นที่อยู่กับเราทุกข์เท่านั้นนะจากของรักก็เป็นทุกข์อยู่กับของไม่รักก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ไหมนะอยากจะได้ไม่ได้ก็ทุกข์ไม่อยากได้มาซะอีกไม่อยากได้แล้วยังมาอีกก็ทุกข์อีกมันทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะเราสามารถที่จะไม่เกิดได้นะเราสามารถถ้าไม่เกิดก็นั่นแหละดับทุกข์ได้นั้นแล้วกิเลสนี้ก็ไม่ต้องไปดับพระเจ้าบอกว่าไอ้กิเลสเนี่ยมีพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่มีกิเลสนะนอกนั้นมีกิเลสหมดตั้งแต่โสดาบันตะกิทาคามีอนาคามียังมีกิเลสอยู่จะให้เรียกว่าไม่ให้เรียกว่าสัตว์ก็คือมีโสดาบันอย่างเดียวไม่ใช่นะพระโทษทีเป็นมีพระอรหันต์อย่างเดียวไม่มีกิเลสจึงเรียกไม่เรียกว่าสัตว์นอกนั้นยังเป็นสัตว์หมดเป็นสัตว์หมดพระเจ้าบอกเรียกว่าสัตว์หมดเพราะยังมีกิเลสนะงั้นสรุปแล้วเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเรื่องกิเลสทั้งนั้นเลยไหมเรื่องตัวโลภตัวโกรธตัวหลงเรื่องของตัวอยากคือตัณหาเรื่องตัวอยากพอมันมีความอยากมันก็ไปเพาะไอ้ตัวกิเลสมันมีตามโกรธมันก็ทำให้เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงใช่ไหมมันไปเพาะความอยากเนี่ยคืออุปทานขอโทษทีความอยากก็คือตัณหาคือความอยากความอยากนะอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยากบ้องไม่อยากบ้องเห็นไหมเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เท่านั้นพอมีไอ้ขันธ์ห้านี่ขึ้นมานะเกิดขึ้นมานะมีขันธ์ห้าตัวเป็นกองไฟเลยขันธ์ห้านี่เราทุกข์ร้องห่มร้องไห้กันขี้มูกโป่งมาไม่รู้กี่ช่วงกี่ชาติติดคุกติดตารางก็เพราะไอ้ขันธ์ห้านี่แหละไอ้ของร้อนอันนี้ที่เราอุ้มมันไว้ละเนอะที่อุ้มที่แบกมันไว้มาไม่รู้กี่ชาติแล้วนะมันดึงเราไว้อยู่กับโลกใบนี้เวียนว่ายตายเกิดดึงไปดึงมานู่นไปอยู่ในอบายภูมินู่นนะตกนรกซะแล้วเห็นไหมเพราะแบกมันมากติดมันมากยึดมันมากนะคนที่ยึดมันมากแบกมันมากนั่นนะจิตมันไม่มีทางนะจิตไม่มีทางเป็นสุขเลยเห็นไหมมันยึดขันธ์ห้าแฟนยึดขันธ์ห้าลูกยึดขันธ์ห้าพ่อแม่ยึดไว้หมดตัวกูของกูไปหมดเนอะอยากให้เขาได้ดีอยากให้ดีอยากให้หนุ่ยนี่โอ้ยึดไปหมดงั้นไอ้ตัวอยากเนี่ยนะเห็นไหมตัวกิเลสตัวตัณหาคือตัวอยากที่สำคัญที่สุดนะอยากในกามอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะอยากได้อยากเป็นไม่อยากได้ไอ้ตัวอยากนี่คันจมูกทาสบู่ลงไปอาบน้ำสบู่ก็คันนี่ก็ทุกข์อีกเป็นไงทุกข์ไหมถ้ามาจับว่าเนี่ยไอ้คันนี่ก็ทุกข์ไอ้ร้อนนี่ก็ทุกข์ไอ้เย็นก็ทุกข์ไอ้หนาวก็ทุกข์หมดทุกข์หมดทุกข์กับธรรมชาติแต่ทั้งที่ไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนี้เราก็ไปทุกข์มันซะหมดนะแต่เมื่อไหร่เราอยู่กับมันได้นะความร้อนอยู่กับมันได้ร้อนก็มันก็ธรรมชาติเราหนีมันไม่ได้ใช่ไหมเย็นก็ธรรมชาติเราหนีมันไม่ได้นะเหม็นกับธรรมชาตินะบางทีนั่งเดี๋ยวเหม็นละเหม็นทุกข์ไอ้เหม็นแม่มันเหม็นจังเลยมันเนอะเดี๋ยวไปโทษยุงมันอีกไอ้ยุงมากัดมากูกัดนะอยู่ไม่ได้ทุกข์ไปแล้วเปิดแล้วไปนอนแล้วไปหาสุขแล้วหนีทุกข์ก็ต้องหนีทุกข์นะไปหาสุขทีนี้ด้วยอย่างเนี้ยนะเราก็เห็นแล้วไหมเราเริ่มเห็นเลยไหมว่าการมีขันธ์ห้าการเกิดมันเป็นทุกข์ยังไงนะบางทีเราก็เห็นแล้วโอ้เดี๋ยวก็ไอ้ขันธ์ห้านี่ไปติดกินอีกไปติดเทคโนโลยีไปติดสวยติดงามติดหล่อนะให้ขันธ์ห้านี่สวยขันธ์ห้านี่หล่อขันธ์ห้านี่มีเทคโนโลยีใช้ขันธ์ห้าสังคมเนี่ยขันธ์ห้าต้องไปสังคมขันธ์ห้านี่ต้องมีที่อยู่อาศัยให้ดีพอขันธ์ห้าป่วยก็ต้องพามันไปโรงพยาบาลไปรักษาดีๆนะไม่รู้เลยว่าขันธ์ห้านี่มันไปมันจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเที่ยงนะแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรานะแล้วก็ไปแบกมันอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าไม่รู้ทุกข์กันใช่ไหมงั้นการที่จะเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยตัวแรกเลยนะอริยสัจสี่เนี่ยต้องเข้าให้ถึงก่อนอริยสัจสี่เนี่ยก็คือ สิ่งที่ผู้รู้สิ่งที่ผู้ประเสริฐนะผู้ประเสริฐผู้เจริญต้องมีคืออริยสัจสี่เข้าไปรู้หรือเป็นผู้ที่หรือมีอยู่ในตัวเองเขาเรียกว่าผู้ประเสริฐผู้เจริญนี่ต้องรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็คือรู้เรื่องทุกข์เนี่ยรู้เหตุแห่งทุกข์เห็นไหมเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุก็คือตัวกิเลสตัวตัณหานะตัวตัณหารู้เรื่องดับทุกข์ดับทุกข์เนี่ยพวกเรามานั่งดับทุกข์กันเนี่ยนะดับทุกข์แต่บางทีเราไม่รู้นะเรายังหาทุกข์ใส่ตัวอยู่นะยังหาทุกข์ใส่ตัวมานั่งหาแฟนมั่งนั่งหาหวยมั่งนะเข้ามาบางทีนะหาเรื่องหาราวใส่ตัวกันเรางั้นเราเดินออกนอกทางนะนอกทางดับทุกข์งั้นต้องรู้ดับทุกข์ก็คือไปดับที่ทำให้แจ้งตรงไหนอะไอ้ที่มันตัวทุกข์ไอ้ตัวเป็นเหตุแห่งทุกข์อะไอ้ตัวกิเลสกับตัวตัณหาที่มันอยู่อย่างเราเนี่ยเวลานั่งหลับตานั่งลืมตานั่งอะไรมีสติมีสมาธิดูแค่เนี้ยที่มันมากระทบกิเลสข้างนอกมากระทบกิเลสข้างในปูดออกมาเนอะตัวอยากตัณหาเดี๋ยวมันออกมาแล้วตัณหาเดี๋ยวมันอยากได้นู่นเดี๋ยวมันอยากได้นี่มานั่งดูนั่งทำเห็นไหมอย่างเนี้ยนะเนี่ยนะคือทางนี่คือดับทุกข์นะเห็นให้แจ้งทำให้แจ้งครูบาอาจารย์สอนสมาธิเห็นไหมให้ดูกายดูข้างในดูให้แจ้งให้ดูจิตรู้ให้แจ้งดูตัวสุขตัวทุกข์ตัวไม่สุขไม่ทุกข์อะไรที่มันเกิดเราดูให้แจ้งดูเวทนาดูธรรมะไหมดูนิวรณ์ไอ้ตัวสกัดไม่ให้เกิดสมาธิกับไอ้กลัวตัวทำลายสมาธิเนี่ยแหละคือนิวรณ์มันอยู่ในตัวเราหมดแต่เราไม่เคยรู้จักเพราะถ้าเราไม่ทำสมาธิไม่ทำเจริญสมาธิไม่เจริญสติไม่เจริญเราจะไม่เข้าไม่ถึงพวกนี้กำลังเราไม่พอกำลังของการเพ่งไม่พอนะนั่งแป๊บเดียวไปอีกแล้วกลับไปนู่นแล้วไปแป๊บเดียวกลับไปทางโลกอีกแล้วไปหาลูกหาเสียงหานู่นหานี่เห็นไหมแป๊บเดียวไปแล้วถ้ามันมีสติมีสมาธิมันจะมีกำลังมันจะนิ่งสงบนะมีสติตัวระลึกนะตัวควบคุมอารมณ์ในสติจิตก็เข้มแข็งไม่นะนิ่งสงบพร้อมจะทำงานขึ้นเห็นไหมพร้อมทำงานขึ้นรู้เรื่องของร่างรู้กายรู้จิตรู้เรื่องของธรรมชาติสัตว์โลกเป็นไปตามธรรมชาติรู้เรื่องของโลกมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีธาตุวิญญาณได้ไหมธาตุวิญญาณก็ชื่อจิตมนุษย์เนี่ยไอ้ธาตุเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเขาเรียกสัจธรรมแต่มันไม่รวมกันนะถ้าไม่รวมกันนะเป็นสัจธรรมมันจะโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงจะอะไรยังไงไอ้สัจธรรมอันนี้ก็ยังอยู่มันก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณอยู่นะเมื่อเรารู้อย่างนี้ไหมว่าสัจธรรมมันคืออย่างนี้เราจะไปเกลียดเวลาลมพายุมาก็ไปเกลียดพายุนะพายุนี่พาตายเยอะนะพายุความร้อนมาไฟไหม้ไหมความร้อนมาก็แม่ธาตุนี่เป็นธาตุธรรมดาเป็นธรรมชาติมันต้องมีของมันอย่างนี้นะบางทีนะไฟไหม้มองร้อนมองอากาศร้อนมามันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปหงุดหงิดกับมันไปโกรธมันไปโมโหมันไปดีใจอะไรกับมันเป็นธรรมชาติธาตุน้ำมาดินมาธาตุดินที่ภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินแยกโอ้มันก็ทำลายเราไหมทำลายมนุษย์ธาตุน้ำท่วมมองอะไรมองอย่างนี้ไหมเราก็เห็นแต่ธาตุน้ำนี่ดีกับเพื่อนทำลายมนุษย์ที่เป็นที่น้อยที่สุดเห็นไหมนอกนั้นโหทำลายทีเกิดทีไรเราตายกันเยอะนะโลกใบนี้นะเห็นไหมตายกันเยอะถ้าน้ำท่วมน้ำยังมีประโยชน์นะน้ำนี่ยังมีประโยชน์แล้วก็ให้โทษน้อยเย็นเป็นธาตุเย็นให้โทษน้อยเห็นไหมเรารู้จักธาตุพอเรามีสมาธิเราจะรู้เลยโอ้กายนี่เราก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟโลกใบนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณนะรู้เรื่องของสัตว์โลกที่อยู่บนโลกใบนี้นะมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรู้เรื่องรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่มีธาตุวิญญาณรวมนะก็เป็นรูปที่เราเห็นที่เรามองเห็นเนี่ยสิ่งของอะไรเป็นเขาเรียกรูปกายเราก็เรียกรูปเห็นไหมไปรู้เรื่องของสมมติธรรมก็คืออะไร คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณรวมกันเมื่อไหร่เกิดเป็นสมมุติธรรมไอ้ธาตุอันนี้แหละไอ้สมมุติธรรมเนี่ยที่เราแบกไว้เรายึดมันไว้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นไม่มีเลยมันเป็นสิ่งสมมุติเราแบกสมมุติเราแบกไว้เลยเพราะมันรวมกันมันเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นเกิดขันธ์ห้าขึ้นเกิดสิ่งที่ไม่เที่ยงขึ้นสิ่งที่เป็นทุกข์ขึ้นสิ่งที่เป็นอนัตตาขึ้นคือสรุปแล้วเดี๋ยวมันก็แตกสลายหายไปในที่สุดเราไปยึดไปถือมันไม่ได้ไปยื้อมันไว้ไม่ได้มันต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องตายมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่เราอยู่ไม่ได้เลยเราเข้าไม่ถึงเราอยู่แต่เราเข้าไม่ถึงสมมุติธรรมนี่เราก็มองไม่เห็นเราเข้าถึงสัจธรรมเราก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะจิตเรามันจะไปทางโลกหมดไปทางโลกคือสมมุติทั้งนั้นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเราเห็นแต่สมมุติหมดอยู่กับสมมุติอะไรก็เป็นนิจจังนิจจังนิจจังเที่ย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 งแต่มันส่วนสมมุติมันไม่เที่ยงพอเราเที่ยงมันก็ทุกข์สิแฟนเราบางทีมันก็อยู่กับเราเดี๋ยวมันก็ต้องไปมีแฟนใหม่มั่งเดี๋ยวมันก็เลิกรักเราเดี๋ยวมันก็บอกรักเราเนอะมันก็ไปก็มาอย่างนั้นเนอะมันไม่มีอะไรเที่ยงเห็นไหมแล้วถ้าให้มันอยู่ให้มันเที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์อีกมันก็ดิ้นรนของมันไปเพราะมันทุกข์แล้วมันอัตตาโอ้ตัวกูของกูไปหมดอะไรก็มาแต่จริงๆมันอนัตตาไม่มีกายเราก็ไม่ใช่ของเราใจเรายังไม่ใช่ของเราเลยนะถ้ามันเป็นของเราแล้วก็สั่งอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะเห็นไหมสั่งให้มีความสุขนะได้ไหมสั่งก็ได้สั่งเราสั่งมันไม่ได้พอเราเข้าถึงสภาวะนี้ตัวกิเลสโดนทำลายตัวกิเลสมันจะโดนสลัดแล้วเราก็จะไปโกรธทำไมเนอะเราจะไปโลภทำไมไม่มีอะไรเป็นของเราเนอะทรัพย์สมบัติโลภมามันก็ไม่เป็นของเราเนี่ยแล้วเราจะไปหลงทำไมเดี๋ยวหลงมันเดี๋ยวก็ทุกข์เปล่าๆเดี๋ยวมันก็ต้องจากกันไปนะอะไรกันไปเห็นไหมเราจะไปหลงทำไมเอาเราจะไปอยากทำไมเห็นไหมมันเริ่มวางเราจะไปอยากทำไมนะเนี่ยพระพุทธเจ้านะสอนให้เราวางพวกนี้ท่านวางวิธีการสอนไว้นะถ้าทางโลกเนี่ยก็มีวินัยก็สร้างคนสร้างมนุษย์ให้เป็นผู้นำสร้างให้เป็นคนเก่งนะทางให้เป็นผู้นำแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างอย่างนั้นนะสร้างคนดีพระเจ้าสร้างให้คนเป็นคนดีแต่ทางโลกนะคนเก่งมาบริหารมาเป็นผู้นำเก่งอย่างเดียวแต่ไม่ดีก็ใช้ไม่ได้พระเจ้าบอกยังใช้ไม่ได้เก่งแล้วนะดีด้วยต้องดีด้วยนะต้องมีศีลด้วยต้องมีธรรมด้วยต้องมีศีลมีทานมีภาวนาเนอะต้องมีคุณธรรมด้วยนะผู้นำต้องมีอย่างนี้เนาะถึงจะครบเครื่องนะดังนั้นถ้าผู้นำไม่มีสิ่งเหล่านี้นะมันก็พาให้ทุกข์ให้สุขยากนะให้คนสุขยากนะให้มนุษย์สุขยากงั้นผู้นำที่ดีต้องหาอย่างไหนไหมในหลวงเรานะในหลวงรัชกาลที่9โอ้โหเป็นผู้นำที่ดีเห็นไหมเป็นผู้นำท่านสอนให้เราท่านสอนเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นนะในหลวงนี่สอนเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นเลยสอนเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องป่าทั้งนั้นเลยไหมท่านบอกนะท่านอยู่กับดินไม่ดีไปทำน้ำไม่ดีท่านไปทำป่าไม่ดีท่านไปทำใช่ไหมอากาศไม่ดีท่านทำให้อากาศดีแล้วก็สอนให้เราช่วยกันดูแลนะแต่พวกเราดูแลกันหรือเปล่าทุกวันนี้เห็นไหมไม่นะเราไม่รู้ว่าไอ้นี่แหละมันเป็นเหตุไอ้นี่ก็ทุกข์นะถ้าน้ำไม่ดีดินไม่ดีอากาศไม่ดีป่าไม่ดีนะจิตใจคนไม่ดีด้วยโอ้โหมันนรกเลยดีนั่นเองทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันไปอย่างนั้นนะเรามีกรมอะไรที่ดูแลป่าก็เตียนหมด มีอะไรที่ดูแลดินก็เสียหมดดูแลน้ำก็เสียน้ำเน่าน้ำเหม็นน้ำท่วมหมดเห็นไหมพืชพันธุ์อาหารก็ไม่ดีไม่รู้จะยังไงมันไม่มีเพราะพืชพันธุ์อาหารดีมันก็มาจากตรงนี้มาจากตรงนี้เดี๋ยวนี้พืชพันธุ์อาหารก็ใส่ยูกใส่ยากันมาผักผลไม้เนื้อก็ใส่ยามานะไม่พอเพียงสังคมมันอยู่ที่ความไม่พอเพียงแล้วความเอารัดเอาเปรียบกันนะความเบียดเบียนกันเอาแต่ได้นะความถูกความผิดไม่มีแล้วนะถ้ามีเงินอยู่ที่ไหนที่นั่นถูกใช่ไหม เงินอยู่ที่ไหนที่นั่นถูกเดี๋ยวนี้นะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วโลกก็มันก็อยู่ด้วยกิเลสอยู่กันได้ด้วยกิเลสและกิเลสเนี่ยก็จะพระเจ้าก็ทำนายไว้5,000 ปีมนุษย์ก็จะอยู่กันเป็นสุขกันยากแล้วเต็มที่ไปเรื่อยเดี๋ยวนี้ก็2,500 กว่าปีนะกิเลสเราเริ่มเห็นตัวกิเลสที่มันทำลายโลกใบนี้แล้วไหมทำลายมนุษย์เลยไหมแต่ที่กิเลสนี่ทำลายธรรมะไม่ได้นะทำลายธรรมะพระเจ้าไม่ได้ใครจะเป็นจะตายไงก็ธรรมะก็ยังอยู่ไม่มีเสื่อมเพราะธรรมะก็คือธรรมชาติอย่างที่พูดมานี่ธรรมชาติทั้งนั้นใช่ไหมธรรมะใครทำลายไม่ได้ธรรมะธรรมชาตินั่นเองธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติเนี่ยนะพวกเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลแห่งการทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติแต่ทุกวันนี้เราฝืนหมดเลยเราฝืนหมดเลยใช่ไหมเราทำธรรมชาติเละต้มเป๊ะไปหมดเลยมั้ยเราไม่รู้กฎธรรมะก็คือธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎอะไรกฎแห่งกรรมกฎแห่งไตรลักษณ์นะกฎแห่งไตรลักษณ์กฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตา6กฎแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วนะเป็นไปตามกรรมกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทนะกฎแห่งธรรมที่ทำเป็นเครื่องที่ผูกมัดเราเห็นไหมที่ผูกมัดเราไว้เนี่ยนะพวกเนี้ยอวิชชาพวกนี้อวิชชาตัวกิเลสตัณหาตัวอายตนะตัวผัสสะตัวพวกนี้ก็คือตัวอวิชชาที่มันที่ตัวปฏิจจสมุปบาทนะมันเป็นตัวลึงลัดเราให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยนะตัวภพตัวชาตินะมันก็เกิดในภพชาติทำดีทำชั่วก็ไปเกิดในภพดีภพไม่ดีเห็นไหมเป็นเทวดาเป็นพรหมบ้างเห็นไหมเป็นมนุษย์บ้างเห็นไหมหรือไปเป็นตกเป็นนรกบ้างนะก็อยู่ที่การกระทำของเรานะพระเจ้าสอนเราหมดเลยไหมสอนเป็นนักสอนที่ไม่มีใครสู้ท่านได้ละนะไม่ว่าจะใครจะสอนดีอย่างทางโลกนะสังคมโลกก็ช่วยกันคิดช่วยกันสอนนะทุกประเทศก็มีวิชาของตัวเองนะวิชาสอนนักเรียนสอนเด็กสอนนู่นสอนนี่นะต้องสอนตั้งแต่เด็กๆเด็กต้องสอนเด็กสอนโตแล้วไม่ค่อยได้สอนเด็กๆสอนเด็กให้รู้จักศีลมั่งนะรู้จักศีลประชาธิปไตยมันเกิดได้ไหมเนี่ยก็พูดแต่ประชาธิปไตยกันไปมาอ้างประชาธิปไตยทำมาหากินกันนะอ้างประชาธิปไตยโค่นคนนู้นโค่นคนนี้กันไอ้คนนั้นไม่มีประชาธิปไตยรัฐบาลนี้ไม่มีประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้นะก็อ้างแต่ไม่เคยเกิดสักทีไม่ว่ารัฐบาลไหนก็รัฐประชาไม่มีประชาธิปไตยอยู่นั่นอีกนะถ้าพระเจ้าสอนเรื่องศีลเลยบอกศีลไงอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาทางกายทางวาจาหรือแม้ทางใจถ้าไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละประชาธิปไตยนะเห็นไหมคนอื่นเห็นคนอื่นก็มีความสุขยินดีกับเขาเห็นไหมเห็นคนอื่นก็ได้ทุกข์ก็เห็นไหมก็ไปช่วยเหลือกันไปจุนเจือกันเห็นไหมมีเมตตามีไหมกรุณามุทิตามีอุเบกขามั่งอะไรมั่งนี่อันนี้ต่างหากผู้เจ้าสอนแล้วนะเขาสอนเรียกถ้ามันจะเกิดได้ยังไงสิ่งเหล่านี้พูดอย่างเดียวพูดแล้วไม่เห็นเกิดเลยเกิดเดี๋ยวผู้เจ้าสอนให้เกิดสอนให้ทำทานสอนให้รักษาศีลทำทานเนี่ยรู้จักให้กันช่วยเหลือกันนะให้ทำบุญทำทานให้ปัจจัยกันให้สิ่งของกันให้แรงกันให้อภัยกันให้อภัยให้ธรรมะให้ธรรมะมีการช่วยเหลือเนี่ยนะอันเนี้ยเมื่อทำแล้วก็จิตใจก็มีความสุขมีความสุขทุกข์มันก็เมื่อสุขแล้วก็ไม่มีทุกข์เลยแหละไหมรู้จักพระเจ้าสอนให้เรารู้จักรักษาศีลรักษาศีลนี่เป็นข้อปฏิบัติให้เราไม่กระทำความชั่วเห็นไหมไม่กระทำเมื่อเราไม่กระทำความชั่วเราก็เป็นคนดีเราก็มีความสุขเห็นไหมไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาศีลยังมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ข้อใช่ไหมเนี่ยเป็นเครื่องเป็นข้อปฏิบัติที่ละความชั่วตรงนั้นใช่ไหมเช่นเราไม่ ฆ่าสัตว์โอ้โหแม่เป็นบุญมาบุญแล้วเราไม่ไปลักทรัพย์ไปหวังในทรัพย์ของคนอื่นเขานะไปปล้นไปจี้เขาไปคอร์รัปชันไปโกงเขาเห็นไหมทุกข์ทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเราอยากจะดับทุกข์แต่เรายังมีนิสัยใจคอเป็นแบบนี้นะเราผิดในกามอย่างเงี้ยผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาใช่ไหมเห็นไหมถ้าศีล8ศีล10ศีล220นี่ก็พรหมจรรย์มาถือพรหมจรรย์กามนี่เราไม่เอาละมาฝึกออกจากกามกันมาถือพรหมจรรย์กันเห็นไหมศีล227ข้อก็ออกจากกามเลยมาออกจากเรือนเลยออกจากอะไรแล้วเรือนเนี่ยแบกไว้หนักแบกเรือนเนี่ยแบกครอบครัวเนี่ยนะใครออกได้ก็ออกซะออกไม่ได้ก็อย่าไปออกซะเดี๋ยวจะเป็นทุกข์กันหมดนะทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งครอบครัวมาเฉยเลยบอกพระพุทธเจ้าบอกให้ออกจากเรือนนะหาเรื่องโทษพระพุทธเจ้าซะอีกเห็นไหมที่หลังนะไม่มีความรับผิดชอบครอบครัวนะเดี๋ยวนี้ก็เยอะพวกเนี้ยเยอะนะไม่มีความรับผิดชอบครอบครัวบางคนมาบวชแล้วนะมาปรึกษาหลวงพ่อนะพระใหม่ๆมันนี้มาบวชมาปรึกษาหลวงพ่ออะไรอะแฟนผมนี่เนี่ยจะไปมีแฟนใหม่เนี่ยอ้าวตายแล้วไงทุกข์ซะมาบวชแล้วนะเราบอกลูกโตอย่างโตแล้วลูกโตลูกทำงานแล้วทำงานแล้วเราทิ้งเขามาเปล่าเนี่ยเราก็ทิ้งเขามาไม่ใช่เราก็ออกแล้วเนี่ยเรามาเนี่ยเราเพื่อจะออกมาเราก็เห็นเขามีความสุขแล้วลูกก็โตแล้วก็อยู่กับลูกก็ไปอะไรก็ไปนะแล้วไปห่วงไปใยไปอะไรอีกอ่ะผมกลัวเขาจะโดนหลอกบ้างผมอะไรบอกเอาเถอะนะเราต้องวางนะต้องวางปล่อยเขามันเรื่องของกรรมนะเขาป่านนี้แล้วนะป่านนี้แล้วเราจะไปแบกทำไมเมื่อเราออกมาแล้วก็ออกมานะเราก็แนะนำเมื่อมาเราได้ธรรมะของพระเจ้าไปแนะนำว่าอะไรมันเป็นทุกข์ก็รู้แล้วนี่เนอะจะหาอีกเหรอคุณก็ทุกข์กับผมมาเยอะแล้วคุณจะไปหาทุกข์กับมันอีกนะตอนอยู่ด้วยกันเราก็ทุกข์จะแย่อยู่แล้วนะพอเริ่มไอ้นั่นเอาอีกแล้วไม่เข็ดนะไม่เข็ดเรื่องกามเนี่ยมันสำคัญนะไม่เข็ดอย่างนั้นก็บางทีก็นะไม่รู้ว่าไอ้ตรงไหนเรามาอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าเราอยู่ในสภาพไหนบางคนก็อยู่ในสภาพอย่างเนี้ยอยู่ในภาพเป็นเนกขมมะมองช่วยงานอยู่นอกวัดมองในวัดมองก็จะเป็นนักบริหารวัดแล้วทำไมพระไม่ทำอย่างนั้นทำไมครูบาอาจารย์ไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้ไม่รู้ว่าตัวอยู่ตัวนะบางทีครูบาอาจารย์เขาก็มีความรับผิดชอบอีกอย่างมีความคิดอีกอย่างหนึ่งนะคนมีศีลกับคนไม่มีศีลเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันหรอกนะคิดไม่เหมือนกันคนมีศีลก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งคนไม่มีศีลเขาจะคนที่ไม่มีศีลก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งคนมีศีลนี่ก็จะคิดเรื่องเมตตามีแต่เมตตานะมีแต่เมตตามีแต่ช่วยเหลือมีแต่ทานแต่คนไม่มีศีลนี่จะคิดแต่ตัวเลขคิดแต่หลักฐานเห็นไหมคิดว่าต้องมีหลักฐานทำอะไรอะเนอะทางโลกมันก็ต้องใช้อย่างนั้นใช่ไหมบางทีพระนี่บางทีแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้นะสมัยนี้ทุกองค์กรนะไม่ว่าพระไม่ว่าวัดไม่อะไรก็ต้องมีหลักฐานต้องมีทุกอย่างนะแสดงกันแล้วก็ดีก็ป้องกันเป็นเครื่องป้องกันแล้วก็มีวินัยสร้างคนสร้างหัวหน้าคนแล้วยังมีข้อวัดถ้าเป็นวัดก็มีข้อวัดอีกต้องมีข้อวัดนะข้อวัดมีวัดจะอยู่ยังไงอยู่แบบไหนไม่เหมือนกันนะวัดเราก็ฉันมื้อเดียวมั่งนะฉันมื้อเดียวมั่งไหมไปตักอาหารก็เอามารวมไว้ที่รวมกันมั่งอะไรก็มีข้อวัดไม่เหมือนกันมีวินัยก็พระกับวินัยอาจจะเหมือนกันนะแต่ข้อวัดจะแตกต่างกันไปจากนั้นก็เรื่องอย่างอื่นอีกนะเรื่องสร้างนู่นสร้างนี่เรื่องวัดเราก็สร้างป่าเน้นเรื่องสร้างป่านะวัดสนองเน้นเรื่องสร้างป่าสร้างธรรมชาตินั่นเองสร้างธรรมะกับป่าไม่เน้นเรื่องวัตถุไม่เน้นเรื่องวัตถุนะไม่เน้นแต่ว่าธรรมะเท่านั้นอ่ะธรรมะเท่านั้นอ่ะที่จะสร้างโลกนี้ให้มีความสุขนะจ๊ะไอ้วัตถุสิ่งของไม่ได้ทางให้มีความถูกหรอกนะหรือเราก็ไปยึดไปติดไปแบกมันจะตายพอตายไปก็ไปเฝ้ามันอีกไปเฝ้าอีกเป็นสัมภเวสีเฝ้าสมบัติอยู่ไปไหนไม่ได้ไปเฝ้าเพราะของเราทำเองเราสร้างเองเราแล้วก็ไปเฝ้ากันนะไปเฝ้าอีกงั้นก็เราก็ต้องรู้นะเราเป็นนักปฏิบัติเป็นชาวพุทธต้องรู้ รู้ว่าอะไรมันเป็นเหตุของทุกข์บางทีมันดูสวยดูงามดูโอ้อร่อยอร่อยไอ้นั่นละเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นนะอาหารอร่อยนี่เป็นทุกข์ไหมทุกข์อาหารอร่อยก็ทุกข์นะแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามนะโอ้โหไปนู่นไปนี่ติดสีติดลูกติดเสียงติดรูปติดเที่ยวติดทุกข์ทั้งนั้นแต่ทางโลกมันอร่อยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยใช่ไหมอาหารก็อร่อยติดรสอาหารก็ต้องอร่อยอร่อยแพงๆกินมันหมดสถานที่ยี่ห้อมันบวกมากินมันหมดนะไปเที่ยวไปเล่นกันไปกินกันไปอะไรอร่อยไปหมดใช่ไหมเราติดอร่อยแต่เราบอกว่าถ้าโลกนี่บอกว่าสุขใช่ไหมมีลาภอ่ะมีเงินอ่ะมีทองจ่ายก็สุขแต่พระเจ้าบอกนั่นแหละทุกข์เห็นไหมคนละทางเลยนะพระเจ้าบอกนี่แหละทุกข์เองทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าที่เราทำนั้นทุกข์เผลอไปกู้หนี้ยืมสินมาอร่อยอร่อยนะคนที่เขาก็ไปเข้าทางพ่อค้าที่ต้องการไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมนะพ่อค้าพวกนี้ก็ตักตวงเอาจากความอร่อยอร่อยของเราความโง่ความมึนของเรานะแล้วก็ตักตัวมาไปนะสูบเราสูบเลือดเราไปมันก็จนกระจายรวยกระจุกจนกระจายนี่คือความทุกข์ของโลกไปนี้ใช่ไหมสังคมเสื่อมบางคนเราก็มีอะไรเรื่องของในองค์กรเรื่องของในหมู่คณะเรื่องลอยโอ้ยไปโกโบดโฆษณาใหญ่แต่ไม่รู้เราหาความทุกข์ให้กับตัวเองไม่มองไม่รู้นึกว่าโอ้ดิฉันละถูกคนนู้นผิดคนนี้พูดไปโปรโมทไปโฆษณาไปอะไรนะบางทีเรื่องของสงฆ์มั่งนะเรื่องของวัดมั่งเรื่องของโยมมั่งเรื่องอะไรมันน่ะเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรคุยกันมีอะไรเห็นไหมพระเจ้าสอนให้คุยกันเมตตาใช้เมตตาใช้หลักเมตตาคุยกันให้อภัยกันมีความผิดก็ที่หลังอย่าทำแล้วนะอะไรก็อภัยกันไปนั่นก็มีความสุขโลกนี้ก็มีความสุขนะดินดีน้ำดีลมดีป่าดีอาหารการกินดีจิตใจคนดีก็สวรรค์อยู่บนโลกนี้สวรรค์บนโลกนี้ไม่ต้องไปหาดาวอังคารอยู่ไม่ต้องไปหาดาวที่ไหนอยู่นะสวรรค์มันอยู่บนนี้สมัยนี้มนุษย์บอกโลกนี้ในอนาคตไม่มีความสุขแน่รู้ใช่ใช่แต่เดี๋ยวจะหนีไปอยู่ไปหาดาวที่มีความสุขไปหาลงทุนกันไปหาเอาดาวอังคารนี่แหละมีความสุขที่ไหนได้มนุษย์ไปอยู่เดี๋ยวก็มนุษย์ก็เอากิเลสไปเดี๋ยวก็นะดาวอังคารก็เลอะเทอะไปหมดเองนะก็ไม่มีความเราชนะมันไม่ได้หรอกกิเลสชนะได้อย่างเดียวคือพระพุทธเจ้านั่นนะพระเจ้าสอนวิธีชนะเอาชนะคือสลัดมันวางมันนะด้วยทานด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะเห็นความเป็นจริงนะพอมีสติมีสมาธิแล้วก็โอ้เห็นความเป็นจริงโอ้สัตว์โลกเป็นอย่างนี้เองจะไปโกรธทำไมฉันจะไปโกรธสัตว์โลกทำไมฉันไปทะเลาะกับสัตว์โลกทำไมฉันจะไปโลภทำไมฉันจะไปหลงทำไมฉันอะไรมันก็คลายแล้วมันเริ่มนะฉันจะไปเล่นอร่อยอยู่ทำไมฉันจะไปอยากอยู่ทำไมคลายนี่จะคลายจากนั้นมองให้เห็นความเป็นจริงอีกมันคลายยังแค่นั้นยังไม่สิ้นสุดคลายด้วยศีลคลายด้วยสมาธิยังไม่ถึงที่สุดต้องคลายด้วยตัวปัญญาอีกเอาปัญญาคลายอีกทำให้แจ้งอีกว่ามันไอ้กิเลสมันเกิดจากอะไรตัณหามันเกิดจากอะไรทำให้แจ้งทำให้บ่อยๆโอ้มันเกิดจากไอ้กายเองเกิดจากไอ้กายไอ้จิตนี่เองเกิดจากไอ้ขันธ์ห้านี่เองที่เราประเคนให้มันนะประเคนให้มันเนี่ยมันก็เกิดตัวโลภตัวโกรธตัวหลงขึ้นมันไหมมันก็เกิดตัวอยากขึ้นมาเห็นไหมพอทำให้แจ้งเห็นความจนเห็นว่าแม้แต่ลมหายใจแม้แต่ท่ายืนท่าเดินท่านอนท่านั่งของเรามันยังไม่เที่ยงเลยมันยังไม่ใช่ของเราเลยไปสั่งอะไรมันไม่ได้เลยแม้แต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยไม่มีอะไรเที่ยงมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะมองเห็นไหมมันเป็นของเน่าของเหม็นของสกปรกเป็นซากศพสรุปแล้วมันก็ดินธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็อยู่บนโลกนี้ธาตุวิญญาณหรือจิตนั่นแหละเป็นธาตุวิญญาณมันก็จะไปอยู่ที่โลกวิญญาณแบกเอาความดีความไม่ดีเอาบุญเอาบาปไปใช่ไหมทำบุญมากก็ไปอยู่ในที่ดีๆทำบาปมากไอ้วิญญาณนี้ก็ไปอยู่ในที่ที่มันเป็นทุกข์ใช่ไหม นั้นเราเลือกอยู่เราเลือกได้พระเจ้าเห็นไหมบอกวิธีเราเลือกได้อยู่ที่เราอ่ะเราเลือกได้เราทำได้นะทำได้แต่เราจะเลือกตรงไหนบางทีเรามาโอ้เรามาถูกเลยมาถูกทางมาปฏิบัติถูกทางเลยพอไปมาเอ้าผิดอีกแล้วโดนกิเลสมันมาหลอกล่อไปอีกแล้วเห็นไหมงั้นก็ต้องหมั่นนะหมั่นเพียรหมั่นทำหมั่นเห็นหมั่นรู้นะมีอะไรปรุงแต่งเข้ามากระทบนะเขามาหลอกให้เรามาปลุกระดมเรามานะมาโปรโมทโฆษณาเราน่ะเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์นะแต่เขามาพูดอะไรที่เป็นบุญเป็นนะเป็นบุญเป็นกุศลให้เราทำนู่นทำนี่ที่เป็นบุญเป็นกุศลทำแล้วรู้สึกว่านะมีไม่มีเหตุแห่งทุกข์อะไรมันก็เราก็รู้นะอะไรที่เป็นบุญอะไรที่เป็นบาปเราก็รู้เห็นไหมเราจำแนกเราแยกได้มีสติมีสมาธิมีความเข้มแข็งเห็นอกุศลเห็นกุศลเห็นอธรรมเห็นไหมอะไรที่เป็นอธรรมอะไรที่เป็นธรรมมันมีทั้งสองอย่างธรรมที่ไม่ถูกก็เป็นธรรมะที่ถูกก็เป็นธรรมะก็ดูเห็นมันทั้งถูกทั้งผิดมันก็คือธรรมะนั่นเองไม่ใช่ไปเกลียดความผิดพอเกลียดความผิดเลยนะเกลียดความไม่ดีเกลียดเราแบกแล้วเราแบกแล้วเราบ้าแล้วนะแบกไว้เลยไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ถูกแบกไว้หมดนะแต่เมื่อไรเห็นนี่แหละธรรมะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะมันก็มีอย่างนี้มีกรรมต่างคนต่างทำกรรมมาเนี่ยเราวางละเราวางเราไม่แบกเห็นไหมเราวางเห็นไหมนั่นเหมือนอย่างที่บอกอ่ะพูดเสมอว่าเราเนี่ยไอ้แบกของหนักนี่นะวางได้หนักก็วางใช่ไหมแต่ที่เราแบกอยู่เนี่ยวางไม่ได้แบกไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้ววางไม่ได้นะที่เราเที่ยวไปแบกแบกสิ่งปรุงแต่งของเราเองแบกสิ่งปรุงแต่งของชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาจะปรุงแต่งอะไรก็เขาก็มีกรรมของเขามาเขาก็มีตัวปรุงแต่งของเขาปรุงแต่งไอ้ตัวนี่แหละตัวสังขารนี่แหละที่มันปรุงแต่งเนอะเราก็ปรุงแต่งเราทั้งวันเลยเหมือนกันปรุงแต่งดีบ้างปรุงแต่งไม่ดีบ้างถ้าจิตเราได้รับการฝึกนะฝึกมานะฝึกอย่างดีก็จะปรุงแต่งอะไรดีปรุงแต่งเลยปรุงแต่งอยู่กับธรรมชาติปรุงแต่งอยู่กับธรรมะปรุงแต่งอยู่กับพระพุทธเนี้ยนะเนี่ยมาสติอนุสติระลึกอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้านี่มีบุญคุณกับเรานะท่านตรัสรู้นะถ้าท่านเอาสิ่งที่รู้เขาเรียกว่ามรรคแปดเนี่ยทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เนี่ยนะที่อยู่ในอริยสัจสี่เนี่ยมาให้เรานะมาให้เราทำมาแล้วเราให้ทำให้เราปฏิบัติหรือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่เราทำมาปฏิบัตินะพระเจ้ามีบุญคุณนะเป็นศาสดานะเป็นศาสดาของพุทธศาสนานะเป็นผู้ตรัสรู้ท่านเอาพระธรรมมาให้เราลึกถึงพระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะทำให้ดับทุกข์ได้นะทำให้ดับกิเลสทำให้หมดกิเลสนะตัณหานะพระเจ้าสอนพระธรรมมีอะไรมั่งนะมี 84,000 พระธรรมขันธ์นู่นนะหรือเรียกว่าพระไตรปิฎกนะมีสามตะกร้านั่นแหละนะมีวินัยปิฎกพระเจ้าใช้วินัยเป็นคนเป็นสร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีใช้วินัยมีสุตตันตปิฎกสมาธินะหรือเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ยกมาเล่าให้เราฟังนะอาตมาเล่าเรื่องไอ้ขอทานใช่ไหมเล่าให้เราก็พอเข้าใจเล่าอย่างเงี้ยเพราะไอ้ลาบไอ้ยศไอ้ลาบนี่เองทับขอทานทับแบนเลยนอนเฝ้าไม่ไปไหนทุกเลยมั้ยก็เล่าพระเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกเป็นเรื่องการปฏิบัติล้วนๆเลยอภิธรรมใช่ไหม45เล่มนั้นพระเจ้าสอนนะพระสงฆ์เห็นไหมแล้วลึกถึงพระสงฆ์พระสงฆ์นี่พระสงฆ์คือสาวกคือผู้ที่สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้านะเอามาสั่งสอนพวกเรานะพระสงฆ์เนี่ยเอามาสั่งสอนเอามาให้แก่พวกเราก็เป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธผู้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพุทธมามกะเห็นไหมเป็นพวกเนี้ยเห็นไหมเรารู้แล้วแสดงว่าเราจิตเราสติเราก็ล้าลึกอยู่เนี่ยเป็นอนุสติระลึกแต่เรื่องดีเรื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงศีลอย่างเงี้ยระลึกถึงศีลเรามารักษาศีลนะตอนนี้ศีลเราเนี่ย บกพร่องบ้างดีบ้างหรือเราคราวนี้เรารักษาศีลเราได้ดีนะเราไม่ผิดศีลนะไม่ผิดธรรมหรือเราผิดเราก็เลยรู้ว่าเราผิดเราไม่ผิดเราก็รู้เรื่องศีลระลึกถึงทานนะมีสติระลึกถึงทานก็คือการระลึกหรือการค่ายไว้เนี่ยการเปลี่ยนคือการเปลี่ยนจิตจากที่เป็นอกุศลที่มันระลึกจากทางโลกนั่นเองแบกเรื่องนู้นกลับมาเอาพระเจ้ามาไว้ในจิตเราเอาพระธรรมมาไว้ในจิตเราเอาพระสงฆ์มาเอาศีลมาไว้เอาทานมาไว้ระลึกถึงทานเราทานที่เราทำนะทำบุญทำทานระลึกถึงคุณของเทวดาหรือปฏิปทาก็คือนิสัยของเทวดาเป็นยังไงนั้นนิสัยเทวดานี่มีนิสัยยังไงเทวดาคือคนมีศีลมีศีลห้ามีศีลแปดเนี่ยนะเทวดาผู้มีศีลผู้มีทานทำมีศีลมีทานเนี่ยนิสัยของเทวดานะระลึกถึงความตายบางคนไม่เคยเลยไหมพระเจ้าเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนะตายอย่างเดียวเลยมาระลึกเห็นตายระลึกถึงว่าคนเราทุกคนนี่นะจะต้องตายนะเราจะต้องตายเราประมาทไม่ได้แล้วเราประมาทเรายังประมาทอยู่เลยเรายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราใกล้ตายแล้วเนี่ยอายุ70แล้วนะบางคนยังไม่ถึง70เขาตายกันมาเยอะแยะแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยเนอะเรายังไม่เราได้แต่รู้ได้แต่ฟังครูบาอาจารย์อ่านมั่งฟังมั่งนะให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่เรายังไม่ได้ทำเลยแล้วเรายังไม่ได้อะไรเลยโอ้โหแล้วเราจะตายแล้วนะเนี่ยเราจะตายแล้วจะไปไหนเนี่ยเรายังโกรธอยู่เลยเรายังโลภอยู่เลยเรายังหลงอยู่เลยเนาะเรายังมีความอยากอยู่เลยนะโอ้ระลึกถึงความตายเป็นบุญนะระลึกถึงกายนี้เป็นของสกปรกอาหารที่เรากินก็สกปรกมานั่งดูเรากินเนี่ยอาหารที่เรากินเราวางไว้3วันวางไว้ตั้งเย็นเช้านะกลางวันเราไปพอเย็นจะไปกินยิ่งหน้านี้หน้าร้อนบูดแล้วเหม็นสกปรกทั้งนั้นแต่เราก็มาอร่อยอร่อยกับมันอยู่นั่นแหละนู่นนี่เป็นของสกปรกเข้าไปรวมๆกันเข้าไปกับของสกปรกออกมาเป็นขี้หมดแล้วอาหารเป็นขี้หมดเนื้อเราก็เห็นความเป็นสกปรกของกายกายก็สกปรกไม่อาบน้ำอาบท่ามันก็สกปรกเห็นไหมไม่ว่าจะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงสกปรกหมดไม่เชื่อออกมากอง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 ไว้เน่าเหม็นหนอนขึ้นหมดเดียวสักพักเดียวในตัวเรามีแต่ของสกปรกโอ้แต่เราแบกเราหามันไว้หมดเลยไอ้ขันเนี่ยไอ้ขันห้าหรือรูปหรือกายเราเนี่ยเราให้มันทุกอย่างประเคนมันทุกอย่างเลยจนเราเนี่ยตกนรกก็เพราะมันนี่แหละประเคนให้มันทำผิดทำกรรมก็เพราะมันติดคุกติดตารางเพราะมันทำกรรมทำเลวก็เพราะมันเพราะเอามันเป็นใหญ่ไปยึดติดมันไปแบกมันไว้มันเลยทำให้ภพชาติเราไปไหนไม่ได้ก็เพราะมันนี่แหละเห็นความเป็นจริงของกายเราเห็นความเป็นจริงของมันเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยโอ้ยว่ามันนะระลึกมีสติอนุสติระลึกที่เป็นบุญเป็นกุศลต้องดูลมหายใจเข้านี่โอ้เวลาลมหายใจเข้านี่นะทำให้เรามีชีวิตนะลมหายใจออกนี่เราตายไปชั่วขณะเลยนะพอลมหายใจเข้าปุ๊บลมหายใจเข้าไปในท้องไปเข้าไปในปอดไปสูบไปทำลายไปเอาเลือดแดงไปขึ้นไปที่หัวใจก็ฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงหล่อไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆในร่างกายเลือดลมจากลมนี่ไปอัดเข้าไปโอ้ถ้าไม่มีลมหายใจไปฉีดตายไหมตายเพราะเลือดไม่มีลมคนไม่หายใจก็ตายเห็นไหมเลือดไม่วิ่งเลือดไม่ไปแล้วไม่ตายโอ้ลมหายใจนี่สำคัญลมหายใจเรามีชีวิตได้ลมหายใจนะเราก็ระลึกถึงลมหายใจของเราระลึกลมหายใจเข้าออกนะระลึกถึงว่ากิเลสของเรามันหมดไปไหมเบาบางลงไปไหมเนี่ยนะเราปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วเบาบางไหมนะเรามีทุกอย่างแล้วนะอยู่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลมีทุกอย่างนะระลึกเห็นความเป็นจริงของตามธรรมชาติแล้วเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วกิเลสเราเบาบางบ้างไหมเนี่ยนั่งดูแล้วโอ้โหเรายังโลภอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรายังโกรธอยู่หรือเปล่าเนี่ยเรายังหลงอยู่หรือเปล่าเรายังมีตัณหาไหมความอยากเรายังมีอยู่ไหมโอ้โห ถ้าเราไม่ลึกงี้เราสลัดมันไม่ออกเราปราบมันไม่ได้หรอกกิเลสนะต้องเห็นมันจริงๆต้องตามรู้ตามเห็นมันนะเห็นทุกนะเราเห็นแล้วคอยติคอยเตือนมันนะเอาอีกแล้วไงแกโลภอีกแล้วไงนะพอเราเกิดอาการโลภแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราตามมันไม่ทันหรอกตามไม่ทันโลภกันโลภเวลาโลภมันก็เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรสร้างเวรสร้างกรรมกับการโลภไปแล้วสร้างเวรสร้างกรรมกับการโกรธไปแล้วทุกบ้องสุขบ้องกับการโลภการโกรธการหลงแต่พอมีสติมีสมาธิมันจะเริ่มรู้ว่าอันแน่นะแกโกรธแล้วไงแกโกรธแล้วไงอันแน่นะแกโกรธอันแน่นะแกโลภแล้วแหละว่าตัวเองได้ทุกครั้งเนี่ยทุกตลอดเวลานี่เราว่าแต่คนอื่นครับเพราะจิตมันส่งไปข้างนอกว่าเขาไอ้คนนี้มันโลภไอ้คนนี้ขี้โกรธคนเดียวนะแล้วเราก็จะไปปราบเขาจะปราบกิเลสเขาปราบไม่ได้กิเลสปราบไม่ได้หรอกปราบตัวเราเองยังปราบกิเลสตัวเรายังไม่ได้เลยปราบได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาอีกแล้วเต็มอีกแล้วนะงั้นนะเราต้องรู้อย่างนี้เราเป็นชาวพุทธนะถ้าชาวพุทธไม่รู้เรื่องแบบนี้เสียของเลยเป็นพุทธพุทธเจ้าเสียใจแย่เลยเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเนอะพระเจ้าเสียใจจริงๆเลยแล้วยิ่งเป็นชาวพุทธที่มาทำลายกันเองไม่ให้เข้าถึงธรรมะไม่ให้เข้าถึงโดยไม่รู้ตัวนะทำลายศาสนานะทำลายไม่ได้หรอกทำลายไม่ได้นะทำลายจิตใจคนเนี่ยไม่ให้เข้าถึงธรรมะทำให้เสื่อมออกจากธรรมะด้วยแล้วยิ่งเป็นบาปกรรมมหาศาลเลยตกนรกเลยนรกนะคนที่มีเจตนาดีนะมีเจตนาดีผลก็ดีแล้วเราไปขัดเขาไปทำลายเจตนาของเขานะโอ้โหกรรมใหญ่กรรมมากเลยนะกรรมมากคนนั่งสมาธิเนี่ยหลับตา5 นาที10 นาทีเนี่ยเราไปส่งเสียงดังไปแกล้งเขาไปอะไรเขาเนี่ยโอ้โหกรรมมหาศาลเลยนะกรรมมหาศาลเลยนะกรรมนะเขากำลังสร้างบุญกับตัวเขาเองนะทำบุญทำอะไรกับตัวเขาเองนะแล้วก็ไปสร้างไปขัดไปขวางเขานะอย่างนั้นเวลาใครจะทำบุญทำทานก็ไม่ต้องไปขัดเขาก็เรื่องของเขาทำแล้วสบายใจก็ทำไปนะเราไปขัดนี่ก็เป็นกรรมแต่สอนให้ใช้ปัญญามีปัญญาเกิดทำด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาพระเจ้าสอนเรื่องปัญญาเห็นไหมปัญญาไอ้ตัวเนี้ยตัววิปัสสนาเนี่ยตัววิปัสสนาญาณเนี่ยคือเป็นญาณปัญญานะที่ให้เรารู้รูปนามรู้รูปรู้นามเราไม่เคยรู้รูปรู้นามเลยใช่ไหมว่าไอ้กายนี่ก็คือรูปไอ้นามก็คือจิตเราเนี่ยเราไม่รู้มันจริงมันก็คือจิตเขาเรียกนามคือสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้นั่นแหละมันนามรู้ว่าไอ้รูปไอ้นามเนี่ยนะบนโลกไปเนี้ยมันมีไม่มีหรอกไอสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแค่รูปกับนามเท่านั้นมีแค่รูปกับนามนอกนั้นมันตั้งที่เราตั้งขึ้นมานู่นในนี่ในนั่นผู้หญิงผู้ชายสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้น่ะมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วมีแต่รูปกับนามนะเห็นไหมรูปแบบนี้มองไปก็เห็นรูปนามก็คือจิตตัวเข้าไปรู้รูปนะก็เรียกว่านามตัวเข้าไปรู้รูปนะก็เรียกว่านามแล้วก็ไอ้รูปนามเนี่ยไม่มีใครเป็นคนสร้างหรอกเกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งทางนั้นเลยตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้สร้างปรุงแต่งขึ้นมาเห็นรูปเป็นนามมานี่คือตัวปัญญารู้ว่ารูปนามนี่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไหมรู้ว่าไอ้กายเรานั่นเองไอ้ขันธ์ห้านั่นเองหรือรูปนามนี่เองนะมันไม่เที่ยงเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเกิดจากการเหตุปัจจัยปรุงแต่งของเรานั่นเนี่ยปรุงแต่งดีมันก็ออกมาดีปรุงแต่งไม่ดีมันก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่ดีกายก็ไม่ดีอยู่ที่เราปรุงแต่งดีก็ดีทำดีก็ได้ดีจิตดีมันก็ดีมาแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนในนู่นในนี่มีแต่รูปกับนามเห็นไหมจะเห็นว่าไอ้รูปนามนี่เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงนี่แม้ปัญญามันเกิดไอ้รูปไอ้นามไอ้ขันธ์ห้าหรือไอ้กายจิต เป็นภัยต่อใหญ่หลวงเป็นภัยต่อเราเลยถ้าเราเข้าไปยึดไปติดมันไปแบกมันเมื่อไหร่เป็นภัยเลยเป็นภัยเลยทุกข์เลยไหมเนี่ยทุกวันนี้ที่เราเป็นกันอยู่อย่างนี้เพราะเราไปแบกไอ้กายจิตขันธ์ห้าหรือจริงๆมันเป็นรูปนามแต่เราเข้าไปแบกมันไปแบกของที่มันไม่เที่ยงไปแบกของที่มันเป็นทุกข์เป็นไปแบกของที่มันไม่มีตัวตนไม่มีของเราไม่มีอะไรมันจะแตกสลายไปแบกไว้ไปยึดมันไว้ใช่ไหมน่ากลัวไหมกลัวเลยกลัวน่ากลัวมากการมีรูปมีนามนี้เกิดขึ้นมานะถึงบอกว่าการเกิดเป็นทุกข์เป็นทุกข์เลยใช่ไหมเป็นทุกข์นะเราจะเห็นว่าโอ้นั่งดูรูปมันก็ปรุงแต่งอ๋อรูปมันปรุงแต่งอย่างนี้เองนามมันก็เป็นอย่างนี้เองนะรูปมันก็ต้องมีรูปนี้มีกายอันนี้กายนี่มันก็ต้องกินต้องเจ็บต้องป่วยต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอ๋อไอ้จิตมันก็เข้าไปร่วมด้วยนะเห็นไหมมันปรุงแต่งกันไปอย่างเงี้ยไอ้จิตมันก็กลัวกายจะไม่มีกินนะจิตก็คิดไปแล้วปรุงแต่งไปอีกแล้วต้องหาให้กายกินดีๆกายจะไม่มีแต่งเนื้อแต่งตัวนะกายจะไม่มีนะเพราะมันก็ร่วมกันคิดร่วมกันปรุงแต่งทั้งกายทั้งจิตนี่มันมาด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมานะนั้นเราจะเห็นว่ามันช่วยกันปรุงแต่งจนเห็นการปรุงแต่งของรูปนามตลอดเวลาเห็นไหมทั้งเห็นมันภัยแล้วโอ้ภัยของมันอย่างหนึ่งมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นความไม่เที่ยงอย่างแจ่มแจ้งเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไตรลักษณ์แต่งแต้งทำไม่มากทำไม่เห็นจริงๆเนี่ยก็คือการปฏิบัติเห็นไหมเห็นเป็นอนิจจังทุกขังรูปนี้เป็นนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแบบนี้เลยทำนะเป็นให้เห็นให้แจ้งนี่มีอะไรเลยให้แจ้งไม่มีอะไรเที่ยงผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นแจ้งเห็นมันไม่เที่ยงยังไงทำให้แจ้งทำวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณทำให้มากทำให้มากเห็นทำสติปัฏฐานสี่นะทำให้แจ้งเลยตั้งแต่ทวนไปทวนมาไม่เห็นกายเวทนาจิตเห็นธรรมทำให้แจ้งนะทำจนทำอริยสัจสี่ให้แจ้งทำให้แจ้งเห็นอริยสัจสี่ไหมโอ้โหเป็นอย่างนี้ไหมอริยสัจสี่คือทุกเหตุแห่งทุกดับทุกทางปฏิบัติที่ดับทุกทำให้มันแจ้งให้มันรู้ให้มันเห็นความจริงๆให้มันกระจ่างไปเลยเห็นจนอยู่ในตัวเราเห็นหมดเลยเห็นเป็นธรรมชาติเป็นหมดทุกอย่างนะอย่างนั้นก็มรรคผลมันก็เกิดกับเรามรรคผลก็เกิดกับเราพอทำมากๆแล้วมรรคผลก็เกิดกับเรามรรคก็คือเป็นมรรคผลเกิดสกิทาคามีผลใช่ไหมของสกิทาคามีอนาคามีโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์มันก็เกิดกับเราเนี่ยทางดับตามดับกิเลสใช่ไหมนั่งเห็นว่าโสดาบันยังมีกิเลสใช่ไหมโสดาบันนี่สังโยชน์อ่ะสังโยชน์10คือกิเลสใช่ไหมสังโยชน์คือเครื่องลึงรัดเราไว้เนี่ยนะสังโยชน์10กิเลส10ตัวเนี่ยที่มันลึงรัดเราเนี่ยโสดาบันก็ทำลายแค่ทำได้5ตัว3ตัว3ตัวนะทำได้3ตัวเบาบางลงไปสกิทาคามีก็ทำให้กิเลสเบาบางลงไปหมดไป3ตัวเนี่ยเห็นไหมหมดอนาคามีเห็นไหมทำได้5ตัวกิเลสก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศิลปตะปามาสเห็นไหมแล้วก็รูปกามอรูปกามอะไรพวกนี้นะหรือพอเป็นพระอรหันต์นี่ก็ทำลายทำหมดได้หมดเลยหมด10ตัวหมดแล้วมานะอุทธัจจะเห็นไหมอุทธัจจะอวิชชาพวกนี้ทำลายหมดเลยนะพอได้เอาวิชาเขาได้วิชาขึ้นมาได้ครับพอเป็นพระอรหันต์ก็นะกายพระอรหันต์นี่ต้องกายก็มีแต่ธรรมกายมีธรรมมีแต่ธรรมะฤทธิ์กายมีฤทธิ์กายมีแสงสว่างพระอรหันต์ต้องมี3กายต้องเป็น3อย่างนี้หรือจะเอาพระอรหันต์แบบไม่มีฤทธิ์มีแต่ปัญญา พระอรหันต์แบบครบเครื่องหน่อยก็มีฤทธิ์ด้วยมีปัญญาด้วยเห็นไหมมีแสงสว่างมีอะไรเห็นไหมพระอรหันต์ก็มีแบบหลายแบบนะหลายแบบเหมือนกันนะนิพพานก็หลายแบบนะคนก็ครูบาอาจารย์ก็สอนหลายแบบนะสมาธิก็สำเร็จได้วิปัสสนาก็สำเร็จได้ทำไปพร้อมกันบ่ายก็ได้ทำไปทีละอย่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อยู่ในฐานนั่นเดียวกันหมดฐานของกายฐานของใจอยู่ฐานของสติมหาสติประฐานสี่เห็นไหมเนี่ยจิตมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเห็นไหมพระพุทธเจ้าทำแบบนี้นะวิชาของพระพุทธเจ้าเห็นไหมเป็นนักสอนตอนให้ผ่าตัดจิตให้ผ่าตัดกายเห็นความเป็นจริงจนจะเจ็บจะป่วยจะพิการฉันก็วางฉันได้แล้วฉันไม่ยึดติดในขันธ์ห้าเบาสำหรับคนพิการบางคนยิ้มแย้มแจ่มใสยังทำนู่นทำนี่ทำอะไรเห็นไหมไม่เศร้าหมองไม่เสียใจเห็นไหมโอ้เพราะเขาเริ่มวางได้แล้วเริ่มเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นี่มีกรรมเก่ามามีกรรมใหม่เราจะไม่สร้างกรรมใหม่แล้วนะแล้วกรรมเก่าก็จะหมดไปนะเราจะทำกรรมดีแล้วเห็นไหมเราจะทำกรรมดีเราก็สะสมกรรมดีมันก็ชาติหน้ามามันก็ดีมันก็สมบูรณ์ไม่พิการแล้วไม่เป็นนู่นเป็นนี่แล้วนะมันก็เนี่ยอยู่ที่การกระทำการปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่กับลาภอยู่กับยศบ้างอยู่กับความโกรธความโลภความหลงอยู่กับลาภยศนี่นะหลงอยู่กับกิเลสอยู่กับตัณหานะนั่นละมีเหตุมีปัจจัยเลยนะให้เป็นกรรมทั้งนั้นนะเป็นกรรมไม่ดีเห็นไหมนี่พูดถึงตั้งแต่เรื่องของทางโลกเลยนะทางโลกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเรายึดเราติดอะไรเราแบกอะไรไว้เนาะเราแบกเราอะไรไว้เนี่ยเราติดกายนี่เองขันธ์ห้านี่เองที่เราติดเราแบกกันไว้อยู่แล้วพระเจ้าสอนว่าสลัดยังไงเอาออกยังไงนะถ้าเราไปยึดขันธ์ห้านะมันไปเป็นตัวเกิดกิเลสตัวความโลภความหลงเกิดตัณหาคือความอยากนะเกิดนู่นเกิดนี่กับพ่อพอมีกายพอการปฏิบัตินี่ต้องวางมันให้ได้วางโดยการเห็นความเป็นจริงว่ามันเป็นของร้อนเราจะแบกมันทำไมอยู่เราวางมันได้แล้วสลัดมันทิ้งเถอะนะหาให้มันกินหาให้มันแต่งเนื้อแต่งตัวนะหาให้มันทุกอย่างหาให้มันไม่ได้ต้องไปปล้นไปจี้ไปคอร์รัปชันบางทีไปติดคุกติดตารางไปทำมาให้เกิดทุกข์มาให้มันทำทุกอย่างทำกรรมทุกอย่างเลยเห็นไหมทำกรรมเขาเรียกกรรมทำกรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างหาให้ไอ้ขันห้าเพราะไปแบกมันพอเราเห็นความเป็นจริงเราก็เริ่มวางได้พอวางมันได้ก็กิเลสก็ไม่มีฉันจะไม่รู้จะไปโลภอยู่ทำไมฉันจะไปโกรธมันทำไมเพราะมันเป็นของมันอย่างนี้ฉันโกรธมาฉันก็ตกนรกนั่นนะฉันก็เหมือนคนตกนรกว่าโกรธเขาอยู่นั่นแหละนะฉันจะไปหลงเขาอยู่ทำไมนะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะมันเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมมันก็สลัดมันก็วางโอ้นะกิเลสมันก็หมดไปทีละตรงทีละตัวนี่แหละสายของสายนิพพานสายนิพพานก็มาเราก็อยู่บนนี้มันสายนิพพานเป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะพรหมเห็นไหมพรหมบุคคลเนี่ยนะเป็นอริยะบุคคลอริยะพรหมเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐมีแต่คนกราบไหว้มีแต่คนกราบไหว้มีแต่คนเชื่อถือว่าจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่ดีๆทุกวันนี้เราพากันไปทางเป็นผู้ไม่ใช่ผู้เจริญผู้ประเสริฐเห็นไหมไปตกต่ำไปเป็นผู้เป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยพากันไปทางนั้นน่ะนะจิตมันจะต่ำจิตมันจะตกลงไปนะนี่รู้จักนะพระเจ้านี่เชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยที่พูดนี่เชื่อไหมเนอะไม่ต้องลงทุนโรงแรมเลยนะเนี่ยลงทุนนั่งเนี่ยนะทุกอยู่กับการนั่งหน่อยแล้วก็ดูทุกที่มันเกิดขึ้นดูเอาสิ่งที่มาปะทะเราซิมอะไรโอ้โหไม่ต้องไปลงทุนเลยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวเลยนะพระเจ้าสอนนี่ไม่ต้องนะให้เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์อย่าไปหนีทุกข์รู้ทุกข์รู้สิ่งที่มากระทบเราแล้วไหมเรารู้ให้ได้รู้จะดูได้ด้วยวิธีไหนบอกให้เจริญกรรมฐานสินะผ่าตัดจิตเรามั่งเราดีแต่ผ่าตัดกายอยากสวยอยากหล่ออยาก อยากตึงก็ไปผ่าตัดกันอยู่นั่นนะผ่าตัดจิตพระเจ้าใช้ผ่าตัดจิตนั่งเพ่งมองเห็นหรือนั่งนิ่งสงบพอมันสงบแล้วมันก็เห็นตัวเราเองเห็นจิตเราเห็นกายเรามันปรุงแต่งแต่มันไม่สงบมันนั่งไปเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวคันเดี๋ยวก็นุ่นเดี๋ยวก็ที่มันไม่เห็นอะไรหรอกนะมันไม่เห็นตัวมันเองมันไปหาเรื่องหาเราหาไปทะเลาะกับธาตุมองไปทะเลาะกับเรื่องราวต่างๆอดีตมองอนาคตมองขุดเอามาเก็บไว้ทำไมอดีตไม่มีแล้วอดีตไม่มีอนาคตยังไม่ถึงปัจจุบันทำให้ดีปัจจุบันดีแล้วเป็นเครื่องบอกได้ว่าอนาคตดีนะอนาคตดีนะเนี่ยก็นี่คือผู้มีเจตนามาดับทุกข์ผู้มีเจตนามาละความชั่วมากระทำความดีแล้วก็มาทำจิตใจให้ขาวรอบคือพวกเราเนี่ยที่นั่งฟังอยู่เนี่ยนะที่นั่งฟังคนนะนั่งฟังนี่คือจิตนี่คือเทวดาคนเป็นเทวดารู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอะไรที่ดีแล้วก็เจตนาทำในสิ่งที่ดีเห็นไหมบางคนไม่รู้ดีรู้ชั่วสุขก็เที่ยวเล่นกินทุกข์ก็เที่ยวเล่นกินอยู่อย่างนั้นนะไม่รู้อยู่อย่างนั้นแหละนะวิ่งหาแต่ลาบวิ่งหาแต่ยศเอาลาบเอายศไปซื้อสุขนะแต่ที่ไหนได้มันก็สุขแค่แป๊บเดียวมันเป็นของร้อนถ้าเรามีลาบมียศแล้วเราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนานะบอกแล้วไงแบนหมดขนาดขอทานอยู่ดีๆมีสุขอยู่ดีๆพอได้ลาบมาเท่านั้นแหละไม่เอาแล้วมานอนเฝ้าแล้วกลัวใครจะขโมยแล้วทุกข์เลยทันทีเห็นไหมเมื่อก่อนนั้นไม่ต้องกลัวขโมยไม่ต้องอะไรเลยไปไหนก็ไปร้องเพลงไปขอพอมีเงินมีทองไม่ได้ไปไหนไม่ได้มานอนเฝ้าทุกข์กลัวคนจะมาขโมยแล้วเห็นไหมเหมือนเราอะนะใช้ลาบใช้ยศให้เป็นนะใช้ลาบใช้ยศให้เป็นใช้ลาบใช้ยศเราให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนตัวและส่วนรวมนะประโยชน์ต่อส่วนตัวและส่วนรวมใช้นะลาบยศนี้ก็จะไปกับเราแต่เป็นบุญนะเป็นบุญไปเป็นบาปไปนะที่ไปกับเราได้นะไอ้วัตถุสิ่งของลาบยศมันไปกับเราไม่ได้นะเราต้องแปลเปลี่ยนเป็นบุญซะเอาไปทำไปช่วยเหลือกันไปทำบุญเนี่ยไหมเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นบุญลาบยศไปนะแล้วก็ไอ้ยศก็เอามาใช้ในทางที่ถูกนะเมื่อมียศมีอำนาจก็ใช้ในทางที่ถูกอย่าไปใช้ลาภใช้ยศในทางหาทุกข์ใส่ตัวอีกไปเบียดเบียนเขาอีกเนาะไปทำลายผู้น้อยผู้ด้อยโอกาสอะไรอีกเนาะที่พูดมาเนี่ยเกิดอยู่ปัจจุบันนั้นเดี๋ยวนี้เห็นไหมพูดคนจนมองคนด้อยโอกาสเงินทองของเขาไปเอามาใช้กันนะนี่โกงกันง่ายอะไรกันง่ายโกงกันหน้าด้านๆนะใครถูกลอตเตอรี่อย่าให้รู้นะรู้เดี๋ยวจะไปโกงมาเดี๋ยวฉันเป็นคนซื้อแกเป็นคนเก็บได้กันมาอีกเอายุ่งไปอีกอะไรกันนะเห็นไหมความสุขมันน้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้นะโลกใบนี้มันก็โดนกิเลสของมนุษย์กิเลสเดี๋ยวนี้นะมันมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะใครผิดใครถ้าไม่ใช่พวกกูนะก็เอาแล้วตัดแย่แล้วโดนเขาถล่มตายเลยกิเลสนะแล้วกิเลสเนี่ยก็ที่บางทีไอ้คนดีๆนะไอ้ตัวกิเลสไปถล่มก็จะเป็นคนเสียหมดไอ้คนเสียไอ้ตัวกิเลสไปถล่มก็เป็นคนดีก็ได้นะเดี๋ยวนี้เขาปลุกระดมกันใช่ไหมปลุกระดมกันเอาเงินไปจ้างปลุกระดมกันโปรโมทโฆษณากันนะแล้วก็ให้เราเชื่อในทางหลงไปถุยแต่คนมีเหตุมีผลมีสติมีสมาธิมีศีลแล้วเขาจะรู้เรารู้ดีรู้ชั่วแหละเรารู้ไอ้นี่ผิดใครผิดใครถูกเรารู้เลยเห็นไหมคนมีสติมีสมาธิคนมีฌานนี่เหมือนคนมีฤทธิ์เลยเหมือนคนมีฤทธิ์รู้จิตรู้ใจคนนั่นเองมาพูดอะไรรู้จิตรู้ใจอันนี้เชื่อไม่ได้แล้วจ้ะวันนี้พูดไม่เชื่อไม่ได้เห็นไหมรู้จิตรู้ใจเขาหูดีก็ได้หูก็ดีนะหูดีตาดีรู้หมดเขาเรียกมีฤทธิ์รู้หมดใครจะมาหลอกเราก็ไม่ได้เนาะคนมีฌานนะฌานคนจิตเข้มแข็งนะรู้เรื่องธรรมชาติเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เราเรียกว่าฤทธิ์จริงๆไม่ใช่พอเรารู้เรื่องธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นเองก็เหมือนเรารู้ฤทธิ์เรื่องเรารู้คนนี้ทำไม่ดีแบบนี้มันจะต้องเกิดเหตุแบบนี้มันรู้โดยธรรมชาติ แต่เราบางทีเราไปเรียกว่าฤทธิ์รู้โดยธรรมชาติเราไปฆ่าเขาบอกได้เลยว่ามันต้องทุกข์เดี๋ยวมันก็ติดคุกติดตารางก็บอกได้เลยมันรู้ทำนายได้เลยใช่ไหมเราทำน้ำให้เสียเราก็บอกเลยอีกหน่อยก็ทุกข์กันมนุษย์ทุกข์แน่ๆเพราะน้ำอีกหน่อยน้ำเสียทั้งโลกเราไปทำดินให้เสียมนุษย์ทุกข์แน่ๆทำนายไว้เลยนะภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวกันน้ำดินเสียอากาศเสียทุกข์แน่ๆทำนายได้ไหมทำนายได้เลยใช่ไหมฤทธิ์ไหมล่ะไม่ได้ฤทธิ์เพราะเรารู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันกฎของธรรมชาติมันแก้ไขไม่ได้มันหนีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราไปสูบนู่นสูบนี่ไปทำนู่นทำนี่มามันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติเขาต้องปรับต้องสมดุลเหมือนร่างกายเราเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถ้าตรงไหนมันหย่อนไปที่อย่างความร้อนหย่อนไปเราก็ไม่สบายเย็นมากเราก็ไม่สบายใช่ไหมในโลกใบนี้ก็เหมือนกันถ้ามันขาดอะไรไปไม่สมดุลมันก็ไม่สบายมันก็เมื่อโลกไม่สบายนี่ปัญหากับสัตว์โลกเลยปัญหากับผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกก็คือสัตว์โลกและมนุษย์ปัญหาเยอะแยะหมดสร้างทุกข์ให้สัตว์โลกและมนุษย์หมดเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักของธรรมะหมดแม้ถึงบอกแล้วไงธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการทำหน้าที่ปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือทำผลแห่งการทำหน้าที่ปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติผลลัพธ์มันนั่นแหละคือธรรมะนะเรื่องธรรมชาติทั้งนั้นนะอย่าไปฝืนมันแล้วก็อีกหน่อยเราจะรู้เองอ่ะทุกอย่างมันเป็นกฎของธรรมชาติทำดีได้ดีนะกฎของธรรมชาติทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วก็เป็นกฎของไตรลักษณ์ก็คือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกฎธรรมชาติกฎของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็กฎธรรมชาติกฎแห่งสัตว์โลกที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนทำที่ลึงรัดเราไว้ให้เราเวียนว่ายตายเกิดก็เนี่ยแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอะไรพวกนี้แหละคือตัวลึงรัดเราให้เวียนว่ายตายเกิดให้เราไปทำกรรมแล้วก็เลยลึกรัดเกิดพบเกิดชาติขึ้นมาเกิดอะไรก็พวกนี้ทั้งนั้นนะดังนั้นอะไรที่เราเห็นว่าบางทีเราเห็นว่าดีนั่นแหละบางทีมันก็ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ถ้าอะไรที่เราเดินสายกลางเราเห็นความเป็นจริงว่าดีก็ยังเปลี่ยนแปลงได้ไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรเที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงนะอันนี้แหละธรรมะนะบางทีบางคนโอ้ฉันปฏิบัติอย่างนี้ฉันต้องนี้ต้องนี้ฉันต้องเข่งอย่างนี้ฉันศีลฉันดีฉันอย่างนี้อันนั้นก็ธรรมะแต่เขาก็บอกว่าดีแต่จริงๆยังไม่ใช่นะเพราะนั่นก็คือยังไม่ใช่ว่าดีนะกับมีตัวมีตนยังมีตัวมีตนอยู่ยังมีมณะยังเป็นกิเลสอีกหนึ่งตัวที่พระอรหันต์เนี่ยจะผ่านเป็นพระอรหันต์ได้ต้องมีตัวมานะนี่ตัวต้องผ่านได้ตัวฟุ้งซ่านตัวมานะตัวอวิชชาเนี่ยนะแล้วก็ตัวรูปกามอรูปกามพวกเนี้ยนะคือตัวทิฏฐิพวกเนี้ยนะจะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยเราต้องผ่านอันนี้บางทีอนาคามีแล้วนะยังมีพวกนี้อยู่เลยยังมีพวกนี้อยู่ยังพวกอนาคามีนี่ยังมีมานะคือตัวทิฏฐิสูงพอปฏิบัติมาได้แล้วไม่ได้แล้วฉันถูกเลยปิดกั้นพระอรหันต์เลยได้แค่อนาคามีฟุ้งบอกว่าแล้วฟุ้งฉันฟุ้งหน้าดูแล้วฟุ้งดูฉันดูกายฉันดูจิตใครไม่ดูไม่ได้แล้วฉันดูมากเลยฉันดูจนฟุ้งเลยอยู่จนฟุ้งเป็นบ้าก็ติดตัวนี้อีกอรหันต์ไม่ได้แค่อนาคามีติดตัวตนติดอวิชชาอีกเหมือนกันอวิชชาถ้ายังผ่านอวิชชาไม่ได้อวิชชามันก็ติดแค่อนาคามีเห็นไหมดังนั้นบางทีปฏิบัติดีปฏิบัติถูกแต่มีตัวตนขึ้นมาปุ๊บติดเลยปิดเลยพระอรหันต์ไปไม่ได้เลยนะบางทีก็ปรุงซะแล้วตัวตนซะแล้วเกิดปิดอีกได้แค่อนาคามี ถ้าเป็นกรรมฐานถ้าเป็นสมถะถ้าอยากได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องพิจารณาถึงรูปกามอรูปกามนะเห็นความว่างเห็นความว่างใช่ไหมเห็นความว่างก็เป็นความว่างเห็นจิตก็เป็นความว่างเห็นวิญญาณก็เป็นความว่างเห็นสัญญาเป็นความไอ้พวกเนี้ยปฏิบัติต่อสมถะก็กลายเป็นพระอรหันต์ได้นะวิปัสสนาอย่างเดียวก็จะมาปฏิบัติวิปัสสนาก็จะไปติดอีกไปติดฟุ้งเนี่ยติดมานะพอมีวิปัสสนาไปติดฟุ้งติดมานะเป็นตัวตนอีกก็ผ่านมาเป็นอรหันต์ไม่ได้ต้องไม่มีมานะไม่มีตัวตนและไม่มีฟุ้งบางคนวิปัสสนาญาณอย่างเดียวพูดได้ทั้ง 3-4 ชั่วโมงพูดอยู่นั่นนะพูดอยู่นั่นไอ้คนฟังก็มึนไปหมดฟุ้งนะงั้นนะไม่มีอะไรธรรมะก็คือไม่มีอะไรเที่ยงเนอะเดินสายกลางรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองและรู้ด้วยตัวเองนะคนอื่นรู้เราไม่ได้รู้เราไม่ได้แล้วคนอื่นมาอะไรเราก็ไม่ได้เราเท่านั้นที่รู้และทำไปด้วยตัวเองนะเอาละเนาะเข้าใจนะเข้าใจกันแล้วนะนะเราก็จะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะมีศรัทธาต่อพุทธศาสนานะที่เป็นเรื่องของจริงๆพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันต้องมานั่งเข่งมาคนบางคนก็บอกโอ๊ยเข่งแล้วเกินเข้าวัดเข้าวานะไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องของชีวิตใช้ชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติเท่านั้นอย่าไปฝืนรู้เรื่องธรรมชาติและใช้ให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ทางโลกนี่ใช้ชีวิตให้เอาชนะธรรมชาติ เอาธรรมชาติมาผลิตนู่นผลิตนี่เพื่อจะหาเสพสุขกันใช่ไหมธรรมชาติแปลชนะเขาได้เหรอไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้นะอยู่แบบอยู่นะวัดจังฆทานให้อยู่ธรรมชาติฉันกินก็กินแบบธรรมชาติอยู่นะนอนก็นอนแบบธรรมชาติมีเต็นท์ก็มานอนเต็นท์นอนป่ากันนอนนะให้อยู่กับธรรมชาติทำให้ต้นทุนชีวิตต่ำลงอย่าไปใช้ต้นทุนชีวิตให้สูงแบบทางโลกเขาเอายศมาให้เอาลาภมาให้เราก็เลยไม่ได้เลยนะเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นเจ้าคุณเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นนู่นเป็นนี่ตอนนี้ก็เลยสูงต้นทุนชีวิตก็สูงลงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรคนก็คอยจับผิดกันไปโอ้ทุกข์ใหญ่เลยไหมเราใช้อย่างอยู่อย่างธรรมชาติอยู่อย่างสมถะพระเจ้าสอนอย่างนี้นะคนจะมีลาภมียศที่แท้จริงต้องมีศีลมีธรรมนะมีศีลมีธรรมต้องมีคนมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมอันนี้ยิ่งใหญ่เป็นของที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เจริญเป็นมนุษย์ที่เจริญเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเห็นไหมประเสริฐยิ่งใหญ่ไหมล่ะยิ่งใหญ่ในหลวงยิ่งใหญ่ไหมเนาะยิ่งใหญ่ชาตินี้ลาภยศเต็มที่ใช้ท่านใช้เอามาช่วยเหลือมนุษย์นอกจากประชาชนของท่านแล้วนู่นเมืองนอกเนี่ยมาเอาตัวอย่างไปทำกันอะไรกันว่าช่วยเหลือมนุษย์นอกนั้นก็สร้างบุญสร้างกุศลท่านเห็นไหมท่านสร้างใช้ลาภยศที่เป็นชาติหน้ามาลาภยศของท่านอย่างเต็มหมดเลยรักษาไว้ได้หมดเลยนะรักษาไว้ได้มียังกลับมาอีกยิ่งใหญ่เข้าไปอีกในหลวงร9แล้วเนาะยิ่งใหญ่ไปอีกนะยิ่งใหญ่ท่านช่วยมวลมนุษย์ช่วยสัตว์โลกช่วยนะให้เห็นความเป็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าแม่พุทธเจ้าก็เหมือนกันช่วยเอาละหลายละแล้วนะหลายเอาละแล้วนะเอาละคราวนี้ไปแน่ ไปแน่นะก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงนะนั่งกันนั่งเที่ยงแล้วพอเที่ยงคืนปุ๊บเรากลายเป็นเทวดาแล้วเราสามารถข้ามทุกข์ได้นะนั่งฟังนั่งเห็นความเป็นเราเนี่ยเทวดาคือพวกเราธรรมดาเที่ยงคืนเทวดาเขาจะมาฟังเทศฟังธรรมเราเป็นเทวดาพอสว่างปุ๊บโอ้โหไหมเป็นเทวดาฟังชนะกิเลสได้แล้วความชนะไอ้ตัวทุกข์ได้ชนะนิวรณ์ได้นี่คือนิสัยของเทวดานะที่ฟังอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมาขัดเกลากิเลสสนใจนี่นิสัยพวกเราคือเทวดานิสัยของเทวดาเห็นไหมแล้วก็ช้าขึ้นมาก็คงจะเทวดาเต็มแบบนี้เหมือนกันนะไม่ใช่เทวดาหายหมดนะเดี๋ยวไปกันหมดเที่ยงคืนนะเดี๋ยวไม่รู้ต่อไปใครก็ไม่รู้ว่าใครนะเอาละ ก็รับพรนะขอให้สิ่งที่อาตมาได้พูดไปหรือเทศนาไปเนี่ยก็คงจะมีประโยชน์กับญาติโยมบ้างนะมากน้อยนะก็ขอให้เอาไปพินิจพิจารณาดูแล้วก็เอาไปใช้ได้บ้างก็จะทำให้ชีวิตนะของเราก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะแล้วก็กิเลสก็หมดทุกข์ก็ดับนะก็ลองดูก็พิจารณาดูนะก็ขอให้เจริญนะเจริญขอให้มีเจริญในธรรมมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะด้วยเธอ